เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพออกเดินทางจากวัดพุทธปัญญาสถานีรถไฟแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียเวลา6โมงเย็นมาถึงสนามบินลอสแองเจลิสเวลา3ทุ่ม2ทุ่มมาถึงเช็คอินแล้วก็ตรวจสอบด้านความปลอดภัยเสร็จ3ทุ่มไม่ได้เดินทางมาหลายปีก็มีคนหนาแน่นมากที่สนามบินคนแน่นจนไม่เป็นอันได้นั่งหรือว่าไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนไปถึง5ทุ่ม15นาทีจึงได้ขึ้นเครื่องบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เดินทางรอนแรมมาถึงสนามบินชิคาโก้5โมงครึ่งออกจากสนามบินได้ก็เวลาห่างกัน2ชั่วโมงก็คงจะถึงตั้งแต่ตีสามครึ่งแบบแคลิฟอร์เนียญาติโยมหลายท่านก็ไปรับกันและมาฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านโยมวิไลสิริสวัสดิ์ที่เคยมาพักก่อนจะไปร่วมงานที่วัดพุทธธรรมทั้งวันนี้และก็พรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นงานเฉลิมฉลองด้วยมรสพแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นงานเฉลิมฉลองนะโดยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลก็มีการทำแบบสองแนวสองแบบด้วยกันทางท่านประธานโยมสุจิตราสุระวิบูลชัยได้นิมนต์ไว้ตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาพักอยู่บ้านโยมวิไลช่วงนั้นแถวนี้เป็นหิมะทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นฤดูร้อนอากาศก็สวยไม่หิมะแล้วนะตอนนี้เวลาที่แคลิฟอร์เนียก็เกือบจะ7โมงอาตมาฉันเช้าเสร็จเลยคิดว่ามาออกอากาศทักทายญาติโยมซะหน่อยเจริญพรโยมโจ้เจริญพรโยมแม่สมภาพคมสันอากาศกำลังดีเดินทางทั้งคืนก็ชักง่วงเหมือนกันโยมแม่สมภาพเจริญพรโยมกุหลาบเจริญพรโยมเป็นศรีภักดีไทยเจริญพรทุกท่านร่วมไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปฉันอาหารที่บ้านโยมวิไลรู้สึกจะเทศไปง่วงไปซะแล้วอากาศข้างนอกอุ่นเลยทำให้หาวทีๆหาวจนเกินสามหาวไปแล้วและเสียงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะใสสักเท่าไหร่ที่นี่ก็จะ9โมงเดี๋ยวทุกคนจะเดินทางไปวัดพุทธธรรมช่วยเรื่องกับข้าวกับน้ำที่จะเลี้ยงพระในวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันเตรียมหรือว่าวันศุกร์ดิบก็รายงานตัวว่ามาร่วมงานสวดพระพุทธมนต์วัดพุทธธรรมครบรอบ30ปี
ก็รู้สึกว่าง่วงจริงๆก็เพียงรายงานตัวว่าการเดินทางจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาถึงชิคาโกโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวจะไปพักวัดพุทธธรรมร่วมเฉลิมฉลองในวาระ38ปีครับผมเจริญพร